เอาเลยครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับแน่นอนครับช่วงนี้ผมมีอะไรดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับและสิ่งที่ผมนำมาเสนอวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วยให้หลายๆคนนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะเวลาที่เราเนี่ยมีหนังสือเยอะๆนะครับสำหรับคนที่เป็นหนอนหนังสือเนี่ยแน่นอนโอ้โหหนังสือนี่เต็มบ้านเลยทีเดียวไม่มีที่เก็บครับหรือว่าบางทีเนี่ยชั้นวางหนังสือเนี่ยก็ไม่มีหรือว่าบางทีมีแต่มันเต็มวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าผมจะมาสอนวิธีการทำที่เก็บหนังสือแบบง่ายๆในสไตล์แบบ Try It ครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยฮะอุปกรณ์ของเราครับมาหาง่ายซะยิ่งกว่าง่ายอย่างแรกเลยครับหินนะฮะหินแบบนี้นะครับเลือกครับเราต้องเลือกนะฮะเอาแบบที่วางได้ครับ2ก้อนด้วยกันนะครับขนาดพอๆกันเลยนะ2ก้อนนี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะเอาเป็นก้อนนี้ดีกว่าอ้าวนะครับเรามีหินแล้ว2ก้อนครับแบบนี้นะฮะต่อมาครับน้ำเปล่าครับน้ำสะอาดแบบนี้นี่ครับแปรงครับเอาไว้ขัดหินครับคือเราต้องทำความสะอาดก่อนไงผ้าครับไว้เช็ดหินครับและอย่างสุดท้ายครับสีสเปรย์ครับนี่เลือกเอาเลยรักสีไหนใช้สีนั้นขั้นแรกเริ่มมาเลยฮะตอนแรกเนี่ยคุณต้องเลือกครับเลือกหินมาแล้วใช่ไหมเราจะต้องเอาหินมาล้างครับเดี๋ยวหนังสือที่รับเป็นรอยเนี่ยตายนะช็อกเลยนะใส่ไปค่อยๆใส่นะใส่แรงเดี๋ยวเลอะนะฮะเดี๋ยวเปียกโอ้น้ำอุ่นซะด้วยนะฮะควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับมันจะเช็ดคราบง่ายนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสองก้อนเลยก็ได้นะจริงแต่เอาก้อนเดียวก่อนหลังจากนั้นครับแปรงผมหายอยู่นี่นี่ครับใช้แปรงครับขัดฮะขัดให้สะอาดเลยนะครับแม่ไม่ได้อาบน้ำมานานนะเราเนี่ยเปื้อนเชียวขัดเลยครับนะฮะใช้ความสามารถครับในการทำความสะอาดของคุณเนี่ยหินยิ่งสะอาดยิ่งดีครับยิ่งดีต่อหนังสือของคุณนะฮะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นด้วยเพราะมันมีความเป็นเงานะครับเอาเลยครับนะฮะเอาเลยครับแปรงไปเลยอย่างนี้แปรงครับเอาให้สะอาดนะฮะไม่สะอาดจะหยุดครับนี่นี่มันจะมีซอกๆอยู่นี่นี่อย่างเงี้ยแหละเหมือนแป้งฟันน่ะไม่ยากหรอกนะใครๆก็ทำได้แบบนี้นี่ขัดเลยฮะไอ้ตามร่องตามรูเนี่ยขัดแรงๆครับยิ่งขัดแรงยิ่งออกง่ายไปล้างครับนะฮะตามซอกตามรูที่มันดำๆสกปรกเนี่ยไม่น่าดูนะฮะแล้วก็ขัดมันออกไปให้หมดเห็นไหมครับจะเห็นคราบดำๆมาเลยเนี่ยสกปรกมากเลยนะครับเอาละฮะหายครับตรงไหนที่มันสกปรกขัดให้หมดขัดให้หมดเลยอ้าวแบบนี้นะฮะขัดไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยยิ่งรีบยิ่งไม่ดีนะฮะค่อยๆทำนะครับทำด้วยความประณีตครับความละเอียดดูทุกระเบียบนิ้วนะครับโอเคผมว่าน่าจะได้แล้วแหละหลังน้ำสักทีโอเคนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้ามาวางครับแล้วเราก็วางไว้ก่อนก้อนต่อไปครับเอามาแช่ไว้ฮะแช่ไว้เลยอันนี้เนี่ยเยี่ยมไปเลยล่ะขัดไปเรื่อยครับอีกอย่างนึงครับจุดประสงค์ของการทำความสะอาดเนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่ให้มันดูสวยงามเท่านั้นนะฮะแต่เวลาเราพ่นสีเนี่ยมันจะทำให้เราสีเนี่ยมันติดไปกับเนื้อของหินจริงๆเดี๋ยวมันโดนฝุ่นเนี่ยโดนพ่นไปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขัดให้สะอาดเอาเลยครับเรียบร้อยเราก็วางบนผ้าเลยแบบนี้นะครับทำให้แห้งเก็บไปนะครับยกหินนะฮะหินหนักนี่ลืมไป
โอเคนะครับแล้วก็เช็ดหินครับให้สะอาดเรียบร้อยแห้งดีนะฮะนี่ครับหินนี่มันเป็นอะไรที่แห้งง่ายอยู่แล้วนะฮะเราก็แค่ซับมันไปครับอย่างนี้ฮะนะครับเอาเลยครับตอนนี้ครับมันก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วครับในการทำ DIY ในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเราจะต้องเอาหินครับที่เราเตรียมเนี่ยมาทำการพ่นสีครับนี่เรามีสีสเปรย์แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับการที่เราจะทำอะไรแบบนี้นะฮะมันก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะครับผมเรามีผ้าปิดปากครับนะครับเพื่ออย่างที่เรารู้นะครับว่าสีสเปรย์เนี่ยนะฮะมันมีสารบางอย่างเนี่ยนะฮะที่มันจะไปทำอันตรายครับต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลือกหินนะครับอ่ะก้อนนี้ดีกว่าก้อนนี้ก่อนนี่ฮะหินเขย่าครับนะครับครับฉีดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบว่ารอแห้งเดียวเลยตอนนี้นะครับอ่ะรอแห้งเรียบร้อยครับนี่นะฮะหินทับแหน่หนังสือของเราครับต่อไปนี้ไม่ต้องปวดหัวแล้วครับเวลาไม่มีที่เก็บหนังสือนะครับแค่หินเนี่ยหน้าบ้านของคุณเนี่ยก็สามารถเอามาทำได้นี่สวยด้วยนะฮะด้วยลวดลายนะครับพื้นผิวเท็กเจอร์ของก้อนหินแล้วเนี่ยมันสวยอยู่แล้วอ่ะนะฮะแล้วมาใส่สีมันดูสะท้อนแสงหน่อยยิ่งเท่เข้าไปใหญ่โอ้โหมันอยู่ในอวกาศเลยนะฮะแล้วลองเรียงหนังสือดูครับเอามาเรียงนะฮะปั๊บเรียงดูปั๊บเยี่ยมไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ประกบอย่างเงี้เรียบร้อยครับนี่เลยครับผมนะฮะง่ายๆครับแค่นี้ครับคุณก็มีที่เก็บหนังสือครับที่ไม่ซ้ำใครครับมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ครับไม่มีขายครับต้องทำเองครับนี่แหละฮะ DIY แบบ Try It ครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกร็ดความรู้นะครับที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับต่อไปนี้ไม่ต้องมีปัญหาเลยครับทานไม่ทานเก่าแยกได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับ Try It ครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรหรือว่าคุณผู้ชมครับมีเรื่องอะไรสงสัยอยากจะให้เราช่วยอธิบายนะครับก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับตามที่อยู่เลยฮะ facebook.com ครับ /blockatv นี่คือแฟนเพจของเราครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ครับกับรายการ Try It ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องสำอางจาก MTI ด้วยครับแล้วเจอกันครับที่นี่ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ